ต้องดูรถไถมือสองไม่ให้โดนย้อมแมวดูยังไงวันนี้มีคำตอบสวัสดีครับผมต้องนะครับจากช่องอิสิเมซี่อินดิแทคเตอร์นะครับโคราชปากช่องลพบุรีรามาลานะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำเสนอนะครับว่าดูรถไถเก่าดูยังไงนะครับต้องดูตรงไหนดูแบบไหนดูยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมกันแต่ก่อนอื่นนะครับถ้ายังไม่ใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราต้องกดให้ช่องเราด้วยนะครับเพราะช่องเราไม่ได้มีแต่เรื่องรถไถนะครับไปชมกันเลยดูให้จบนะวันนี้ละเอียดมากก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่ารถไถเก่าดูยังไงผมขอทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนนะครับว่าเราจะสามารถแบ่งออกรถไถเก่าหรือรถไถมือ2นะครับได้เป็น2ประเภทนะครับนั่นก็คือ1รถไถยุคเก่านะครับก็คือรถไถที่ไม่มีทะเบียนหรือเล่มนะครับไม่มีพรบหรือภาษีเอาง่ายว่ากันง่ายๆหน่อยนะครับก็คือกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีราคาค่อนข้างไม่สูงนะครับอย่างเช่นเก่านอกทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอิซากิตระกูล TS TL TATF หรือ Toyota L L1 เผ่าเดียว2เผ่าได้หมดเลยนะครับรวมถึง Ford บางรุ่นนะครับที่ไม่มีเล่มนะครับกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่มีเล่มนะครับราคาต่ำนั่นเองจำง่ายๆนะรถที่มีกลุ่มราคาต่ำแล้วก็ไม่มีเล่มนะครับข้อ2นะครับกลุ่มที่2ก็คือรถไถที่มีเล่มนะครับหรือมีทะเบียนนะครับโดยกลุ่มนี้นะครับจะมีการเสียภาษีแล้วก็พรบ.อย่างถูกต้องนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่องการเสียภาษีการทําพรบ.เป็นยังไงนะครับเราเคยทําคลิปไปแล้วนะครับว่าเป็นยังไงทํายังไงเสียยังไงนะครับที่มุมขวาบนนะครับถ้าใครอยากไปดูก็ไปดูกันได้เลยนะครับโดยเราจะแยกกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มง่ายๆก็คือรถที่สามารถเอาเล่มเนี่ยครับซื้อขายกันได้จริงนะครับถือครองกรรมสิทธิ์จริงๆนะครับโดยกลุ่มนี้ก็เป็นรถที่มีราคาสูงนะครับอย่างเช่นรถเก่าง่ายๆก็คือพวก Ford 6,600 610ที่มีเล่มนะครับรวมถึงรถรุ่นใหม่ต่างๆนะครับตั้งแต่ปีประมาณ50ขึ้นมานะครับที่มีเล่มทะเบียนไม่ว่าจะเป็นอิซากิรุ่น AT NT Kubota L ต่างๆนะครับไม่ว่าจะ28 36 40ยันมาต่างๆนะครับกลุ่มนี้นะครับก็เป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีส่วนสำคัญในการดูนะครับว่ารถกลุ่มนี้สามารถถือครองกรรมสิทธิ์ได้โดยกลุ่มนี้นะครับข้อดีของมันคือเราสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ได้นะครับสามารถเอาตัวเล่มทะเบียนไปเข้าไฟแนนซ์ได้นะครับซึ่งก็มีราคาในการใช้จ่ายอีกทีนึงนะถ้าใคร wow. ชอบในกลุ่มนี้นะครับก็สามารถเลือกกลุ่มนี้ได้ก่อนเลยนะพอเรารู้แล้วนะครับว่ารถไถมือ2หรือรถไถเก่าขนาดนั้นนะครับมีเล่มหรือไม่มีเล่มนะเราก็จะมาว่ากันต่อสําหรับรถไถที่เราดูตัวรถไถจริงนะครับว่าต้องดูยังไงนะครับผมก็สามารถแบ่งออกของการดูรถไถเก่าเนี่ยครับหรือรถไถมือ2ได้ทั้งหมดเป็น7ข้อเลยกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยตั้งแต่ข้อแรกกันเลยนะครับว่าเป็นเครื่องยนต์แน่นอนครับเครื่องยนต์หรือตัวเครื่องของรถไถเนี่ยคือหัวใจหลักๆสําคัญอยู่แล้วนะครับแต่ผมน่ะได้ทําการแบ่งการดูเครื่องยนต์เป็น4ข้อใหญ่ๆนะครับโดยข้อแรกนะเราจะทําการก็คือเช็คเครื่องยนต์ก่อนนะครับว่าเครื่องหลวมไม่หลวมอย่างง่ายนะครับโดยการอย่างแรกที่ต้องทำก็คือ1สตาร์ทรถแล้วเราก็ทำการเอาดึงปริมาณเอาวัดดูตัวเกียร์วัดน้ำมันเครื่องออกมานะครับอย่างแรกต้องเช็คคือ1น้ำมันเครื่องขาดไหมถ้าไม่ขาดอย่างนี้นะครับไม่ขาดเนาะถ้าเป็นปกติถ้ารถที่มีเครื่องหลวมนะครับจะมีน้ำมันพุ่งไหลออกมาจากการดึงมาเลยนะครับแต่เครื่องนี้ไม่หลวมเนาะให้เราสันนิษฐานกันเลยนะครับว่าเครื่องหลวมนะครับอาจจะเกิดจากแหวนที่หลวมหรือสึกหรือก็บอกรู้สึกที่สึกได้นะครับนั่นแหละครับคืออย่างแรกของเครื่องยนต์ที่เราอยากให้เช็คนะครับต่อมานะครับเครื่องยนต์นะดูต่อมาเลยข้อ2นะก็คือเปิดดูหม้อน้ําครับเปิดดูหม้อน้ําหม้อน้ํานะครับหม้อน้ําเนี่ยเราเปิดอย่างแรกที่เราต้องเช็คคือมันแห้งไหมมันไม่แห้งนะครับอย่างนี้แต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือมีน้ํามันเจือปนลงมาหรือเปล่าน้ํามันเครื่องนะครับถ้ามีน้ำมันเครื่องเจือปนมาได้สันนิษฐานต่อไปเลยนะครับว่าสามารถที่เครื่องจะหลวมได้เหมือนกันเพราะน้ำมันเครื่องเนี่ยมันลอยออกมาจากตัวเครื่องนะครับนั่นแหละเป็นข้อ2นะที่เราต้องจำไว้เนาะข้อ3นะครับของสำหรับเครื่องยนต์นะดูไอเสียนะครับว่ามีลักษณะของไอเสียนะเป็นควันขาวมากๆหรือเป็นควันดำมากๆไหมเราทำงานสาธิตอันนี้นะครับวิธีการดูนะเราเล่นเครื่องเนี่ยครับถ้าดูตอนแรกๆเนี่ยมันจะมีควันขาวโชยออกมาด้วยแล้วเราเล่นเครื่องนานๆเนี่ยแล้วมันไม่มีมาเนี่ยก็แปลว่าเครื่องเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พอสมควรนะครับต้องดูด้วยว่ารถที่เราเป็นเนี่ยเป็นสไตล์ไหนด้วยนะครับก็เป็นเครื่องยุคเก่าที่ไม่ใช่ direct injection เนี่ยเรื่องควันก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่เป็นถ้าเป็นเครื่องใหม่ก็เป็นควันก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่โดยรวมแล้วนะครับก็คือเช็คนะครับว่า
ขาวมากไหมหรือดำมากเกินไปหรือเปล่าดูว่าเผาไหม้สมบูรณ์ไหมหรือเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับข้อ4นะครับสำหรับเครื่องยนต์ก็คือเช็คนะครับว่ากำลังเครื่องยนต์ตกไหมนะครับโดยเราเช็คง่ายๆก็คือการที่เร่งเครื่องหรือเอารถนะครับไปดันดินอย่างที่มีไปดันนะไปดันดินดูว่าดันดินแล้วเครื่องมันตกไหมซึ่งอันเนี้ยเราคงไม่ได้ทำการสาธิตให้ดูนะครับว่าตกไม่ตกให้ทุกคนให้ผู้ชมทุกท่านเนี่ยครับเช็คดูเลยว่าถ้าเราดันหรือเราไถเนี่ยกำลังมันตกไหมนะครับถ้าเราสามารถทำได้เนี่ยทางร้านหรือว่าทางผู้ขายโดยส่วนใหญ่เขาจะให้เช็คอยู่แล้วนะครับว่าตกไม่ตกนะครับมาในหมวดที่2เลยนะครับที่เราต้องดูอีกอย่างนึงก็คือระบบส่งกำลังนะครับระบบส่งกำลังเนี่ยก็คือเป็นระบบใหญ่ๆมากๆเลยนะครับที่เราต้องเช็คหลังจากเครื่องยนต์นะครับโดยผมสามารถจำแนกออกไปได้เป็นดังนี้นะครับข้อแรกนะครับระบบส่งกำลังที่เราจะพูดก็คือเกียร์นะครับเกียร์เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหลักของรถไถเหมือนกันวิธีการเช็คเกียร์นะครับอย่างแรกที่เราต้องดูคือ1เข้าไปใกล้เลยเช็คน้ำมันเกียร์นะครับว่าขาดไหมถ้าเป็นรถรุ่นเก่าเนี่ยก็ต้องเปิดดูนะครับมาดูข้างในเปิดได้ไหมเนี่ยครับเราก็เช็คดูเลยครับว่าน้ำมันเนี่ยนะครับวัดออกมาดูนะว่าลักษณะของน้ำมันเกียร์เนี่ยมันเหลือไหมมันมีหรือเปล่าเช็คได้เลยนะครับด้านในเนาะอย่างเจ้าตัวนี้ก็ยังมีอยู่นะครับโดยเจ้าน้ำมันเกียร์เนี่ยถ้ามันน้อยเนี่ยครับอย่างแรกเราก็ต้องสันนิษฐานเลยว่ามันแห้งเนี่ยอาจจะทำให้เฟืองเนี่ยมีการสึกหรอได้ฉะนั้นสิ่งต่อมาก็คือเราต้องลองขับนะครับทุกเกียร์เดินหน้าถอยหลังว่าเข้าได้ทุกเกียร์ไหมแล้วคุณต้องรู้อย่างนึงว่ารถแบบนี้ถ้าเป็นรถสภาพเก่าแบบนี้เวลาคุณต้องลองเกียร์คุณต้องหยุดรถแล้วลองทีละเกียร์นะครับไม่สามารถขับรถได้เหมือนเกียร์กระบะนะครับเดี๋ยวเราทำการสิ้นเล่นอย่างเช่นคันนี้นะเดี๋ยวเราจะลองให้ดูว่าเกียร์เนี่ยมันใช้ได้ทุกเกียร์ไหมลองเลยอย่างเจ้าตัวนี้นะครับมีทั้งหมด3 เกียร์นะครับ3 เกียร์ก็อย่างแรกคือเราก็ต้องเช็คเลยว่าเดินหน้าใส่เกียร์หนึ่งใช้ได้แล้วเนาะแล้วต้องหยุดรถนะครับแล้วใส่เกียร์2หยุดรถใส่เกียร์3โอเคถอยหลังทำเหมือนกันถอยหลังทำเหมือนกันเลย1เอาหยุดเอาถอยหลังพี่เกียร์เดียวคันนี้นะครับถอยหลังพี่เกียร์เดียวแล้วก็เช็คนะครับว่ารถเนี่ยมันใช้ได้ทุกเกียร์ไหมเช็คดูให้แน่ใจนะครับว่าเกียร์เราไม่มีเสียงหอนเข้าได้ทุกเกียร์วิ่งได้เป็นปกตินะครับนั่นแหละครับเป็นสิ่งแรกที่เราต้องเช็คของเกียร์เลยนะเราพูดถึงข้อที่2ของระบบส่งกำลังของเรานะครับที่เราต้องเช็คก็คือเผาหน้าและเผาหลังนะครับอย่างแรกที่เราควรจะเช็คก็คือจุดเอาสำหรับรถเผาเดียวนะครับรถเผาเดียวเนี่ยมันง่ายดูคันนี้ก็ได้เนาะรถเผาเดียวเนี่ยเราเช็คง่ายมากครับเราเช็คแค่เผานะครับมีจุดรั่วซึมไหมอย่างเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่มีจุดรั่วซึมนะเนี่ยไม่ซึมแห้งดีโอเคชัดเจนพอแห้งดีแล้วเนี่ยอย่างที่2ก็คือเราต้องลองขับนะครับว่าสามารถขับได้จริงไหมมีเสียงหอนหรือเปล่านั่นคือเผาหลังนะครับส่วนเผาหน้าเรามาดูต่อเลยเผาหน้าเนี่ยเช็คเหมือนกันนะครับแต่แตกต่างนิดนึงคือเราต้องเช็คน้ำมันเผาหน้าก่อนแกะได้ไปนะอึ๊บนะครับว่านี่แกะมาดูนะครับว่าเนี่ยมีน้ำมันเผาไหมมีน้ำมันเผาไหมครับเห็นที่มีนะแต่มองไม่เห็นเนาะพอเราเช็คน้ำมันเผาแล้วว่ามีนะครับแต่ซีนไม่รั่วซึมด้วยเราก็ต้องลองขับครับว่าโฟวิวทำงานได้ไหมใส่โฟลองดูแล้วก็อย่างที่เช็คกันนะครับถ้าวิ่งแล้วมีเสียงหอนนั่นแหละครับจะต้องมาดูสภาพอีกทีนึงว่ามันหอนจากอะไรด้วยนะครับอาจจะลองเช็คก่อนว่าใส่โฟแล้ววิ่งดูใส่ได้ไหมให้เขาเช็คเลยอะไรครับวิธีการเช็คง่ายๆนี่ดูโฟนะครับดูโฟล้อหน้าแค่นั้นเองเช็คแค่นั้นแหละครับว่าโฟใช้งานได้จริงไม่มีเสียงนั่นแหละครับก็เป็นข้อ2ของระบบส่งกำลังของเราเองนะครับเรามาข้อ3นะของเรานะครับในระบบส่งกำลังของเรานะแน่นอนครับก็คือ power video หรือ power ปั่นของเรานะครับด้านท้ายง่ายๆที่เราเช็คอย่างแรกคือซึมไหมมีน้ำมันไหลมาหรือเปล่าอย่างที่2นะครับเช็คว่ามันหมุนไหมง่ายๆแค่นั้นแหละมันหมุนก็ผ่านหมุนเสร็จเลยเช็คแค่นี้เลยครับอย่างนี้แหละถ้ามันหมุนนะครับแล้วก็ไม่มีจุดรั่วซึมนั่นแหละครับก็เป็นระบบส่งกำลังข้อสุดท้ายของเราแล้วนะแค่นั้นเลยครับข้อ3นะครับระบบไฮดรอลิกนะครับหรือระบบยกนะผมสามารถแบ่งออกได้2 อย่างนะครับอย่างแรกก็คือผ่านหลังผ่านหลังเนี่ยครับเช็คง่ายๆเลยก็คือมันยกขึ้นไหมมันมีกำลังขึ้นหรือเปล่านะครับโดยวิธีการเช็คของรถเก่าเนี่ยมันง่ายนะครับก็คือคนยืนเลย
ลงอย่างนี้นะแล้วก็เอาขึ้นขึ้นไหมน้ำหนักตัวผม70กิโลชัดเจนนะครับขึ้นแค่นั้นเลยนะครับแต่ระบบไฮดรอลิกส่วนที่2ที่เราต้องเช็คนะก็คือใบดันดินครับในกรณีที่รถมีใบดันดินนะครับอย่างแรกที่เราต้องเช็คของใบดันดินอย่างแรกเลยนะกระบอกดูว่ากระบอกใบดันดินเนี่ยครับมีจุดซึมอะไรไหมถ้าไม่มีก็คือผ่านสายต่างๆไฮดรอลิกมีจุดรั่วซึมอะไรไหมถ้าไม่มีก็ผ่านนะครับผ่านเหมือนกันนะไม่ได้มีปัญหาอะไรสิ่งสุดท้ายคือขึ้นลงได้ไหมมันง่ายมากครับเอาลงแล้วก็เอาขึ้นแค่นี้นะครับสำหรับระบบไฮดรอลิกนะที่เราต้องเช็คนะครับข้อ4นะครับต่อมาเลยก็คือยางและกระทะล้อยางและกระทะล้อเนี่ยครับเราเช็คดูง่ายนะครับสำหรับรถไถมือ2เนี่ยก็คืออย่างแรกคือยางเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นรถไถเพาเดียวหรือ2เพาอะครับอย่างแรกที่คุณดูคือดอกมันโล้นมากไหมใช้งานได้หรือเปล่านั่นแหละครับเป็นการเราดูด้วยครับว่าราคาที่ต่อรองกันเนี่ยเราจะต่อรองกันได้ยังไงนะครับ1ส่วนเนาะในส่วนในยางหลังนะครับอย่างคันนี้ก็ยางก็ถือว่ามีดอกพอสมควรในยางหลังยางหน้าก็ถือว่าล้นนิดนึงแต่ยังพอใช้ได้นะครับต่อมาเราพูดถึงกระทะล้อนะครับกระทะล้อเนี่ยดูง่ายมากนะครับดูแค่ไม่เป็นสนิมสามารถใช้ได้แค่นั้นเลยครับไม่ต้องดูเยอะไปกว่านั้นเพราะว่ากระทะบางลูกเนี่ยมันกร่อนจนไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็ต่อรองหรือทำการเปลี่ยนกระทะให้เขาหรือต่อรองผู้ซื้อก็ได้นะครับในลักษณะนั้นในการดูนะครับรับยางและกระทะก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับดูแค่ว่าดอกยางมันเหลือพอใช้งานได้ไหมสองคือกระทะเนี่ยมันสึกหรือเป็นสนิมมากเกินไปหรือเปล่าแค่นั้นเองเราว่ากันต่อที่ข้อ5เลยนะครับระบบเบรกระบบเลี้ยวแล้วก็ช่วงล่างนะครับโดยอันนี้เราเช็คง่ายนะครับเราเช็คอย่างแรกคือวิ่งไปนะครับแล้วเลี้ยวให้สุดลองดูว่ามันเลี้ยวสุดไหมมีเสียงอะไรหรือเปล่านะครับรวมถึงเบรกได้หรือเปล่านะครับทำการสาธิตง่ายๆนะครับก็คือวิ่งตรงไปแล้วก็เลี้ยวสุดแล้ววิ่งไปวิ่งมานะครับดูว่ามันใช้งานได้ปกติไหมถ้าเบรกหมดก็แค่เปลี่ยนเบรกแค่นั้นเองครับไม่มีปัญหาอะไรเป็นวิธีการใช้รถนะลองวิ่งให้ดูหน่อยอย่างคันนี้ก็วิ่งไปเลยครับวิ่งไปเลี้ยวสุดดูว่ามันวิ่งใช้งานได้เป็นปกติไหมนะครับถ้าใช้งานไม่ได้ปกติก็คือแจ้งซ่อมแค่นั้นเองนะครับว่าเป็นยังไงรวมถึงเช็คด้วยนะครับว่าพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยแบบไหนนะครับเป็นพวงมาลัย power หรือเป็นพวงมาลัย power แค่นั้นเองนะครับนี่ขับยาวเลยเป็นไงนั่นแหละครับก็เป็นจุดต่อไปนะครับก็คือเช็คช่วงล่างนะครับลูกหมากรวมถึงบังคับเลี้ยวพวงมาลัยแล้วก็เบรกนะครับข้อ6นะครับที่เราจะพูดกันต่อคือเลขชั่วโมงและหน้าปัดจอไฟฟ้าโอเคเลขชั่วโมงแล้วก็หน้าปัดจอไฟฟ้าเนี่ยครับถ้าไปนั่นในระบบอย่างรถอย่างพวกนี้เนี่ยมันเกิน20ปีแล้วนะครับไม่ต้องไปถามหามันนะครับเลขชั่วโมงมันขาดไปหมดแล้วแน่นอนนะครับ 100% เราจะดูแค่รถที่ปีมันไม่ได้ใหม่มากนะครับเฮ้ยไม่ได้เก่ามากพูดผิดถึงจะมีไอ้ตัวพวกนี้เกิดมาขึ้นมานะครับดังนั้นถ้าเป็นรถพวกตระกูลอีซิกิNT AT 39ที่มีเล่มในขายในเมืองไทยเนี่ยต้องดูเลยนะครับว่าหน้าปัดเนี่ยมันมีเลขชั่วโมงเท่าไหร่ในการพิจารณาการซื้อรถด้วยรวมถึงระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไหมหน้าปัดต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้เราไม่ได้นำมาโชว์นะถ้าเป็นรถประมาณ20ปีที่ผมมาเนี่ยสาธิตให้ดูเนี่ยครับไม่ต้องดูนะครับไม่ขาดหมดแล้วนะนั่นแหละครับก็เป็นข้อที่6ของเราที่เราต้องดูนะครับข้อ7นะครับข้อสุดท้ายของเราแล้วนะที่เราต้องดูนะก็คือบอดี้ตัวถังสภาพโดยรวมของรถนะครับรวมถึงสีนะโดยข้อแรกนะครับก็คือสภาพโดยรวมของตัวรถเนี่ยผมพูดเลยนะครับว่ารถไถโดยส่วนใหญ่เนี่ยปกติแล้วนะครับต้องมีรอยบุบเป็นธรรมดานะครับเขาเป็นรถที่ใช้งานนะไม่เหมือนรถยนต์เนาะที่จะไม่มีรอยบุบโดยส่วนใหญ่ที่เราดูแค่ว่ามันไม่บุบจนเกินไปหรือเสียหายจนเกินไปที่ทำให้เกิดความเสียหายกับการใช้งานนะครับเราถือว่ามันอยู่ในสภาพที่โอเคก็โอเคเลยนะครับแล้วข้อต่อมานะครับของหัวข้อนี้ก็คือสีเดี๋ยวที่ผมแจ้งมานะครับสีที่ผมชอบนะโดยส่วนตัวเนี่ยเราชอบสีเดิมๆนะครับอย่างเงี้ยซูมมาหน่อยสีที่มันมีลักษณะเหมือนแตกเป็นสีเดิมๆเนี่ยเวลาผมตีรถเข้ามาเนี่ยผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับเพราะเราจะได้รู้ว่ารถคันนี้จริงๆแล้วมันใช้งานสภาพไหนนะครับถ้าเป็นรถรุ่นที่เบอร์รถบางคันที่สาดสีเข้ามาเนี่ยบางทีเราจะดูเนื้องานยากนะครับว่ารถนั้นๆเนี่ยมีสภาพเป็นยังไงนะนั่นแหละครับเป็นข้อสุดท้ายของเรานะว่าเราจะเลือกซื้อรถไถ
มือ2หรือรถไถเก่าเป็นยังไงนะเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้นะผมเคยทำเรื่องไว้เยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกองเปียกกองแห้งดียังไงใส่ท่อไอเสียดียังไงเดี๋ยวผมขึ้นไว้ที่มุมขวาบนนะครับเป็นเพลย์ลิสต์เลยนะลองเลือกกันดูนะครับมีหลายๆเรื่องเลยแต่สุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเรานะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับเพราะช่องเราไม่ได้มีแต่เรื่องรถไถนะครับบ๊ายบาย